เมนูน้ำพริกปลาดุกฟูใส่เนื้อปลาดุกย่างสับละเอียดลงในภาชนะตามด้วยเกล็ดขนมปังชุบทอดดราโกกิและน้ำมันพืชเคล้าผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันนำส่วนผสมที่ได้ลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้โดยใช้ไฟปานกลางใช้กระชอนคนตะล่อมปลาดุกลดไฟลงเล็กน้อยเพื่อไม่ให้ปลาดุกไหม้ทอดจนสุกเหลืองกรอบทั้งสองด้านแล้วตักขึ้นเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟปานกลางพอร้อนใส่น้ำพริกแกงเผ็ดผัดจนมีกลิ่นหอมใส่น้ำตาลปี๊บน้ำปลาผงมะนาวและเกลืออ่อนเสริมไอโอดีนผัดจนน้ำตาลปี๊บละลายใส่หอมแดงทอดปั่นละเอียดกระเทียมทอดปั่นละเอียดและพริกชี้ฟ้าแห้งทอดปั่นละเอียดผัดจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีลดไฟอ่อนใส่ปลาดุกฟูที่ทอดไว้เคล้าเบาๆจนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วปิดไฟใส่ใบมะกรูดทอดและพริกขี้หนูแห้งทอดเคล้าเบาๆให้เข้ากันอีกครั้งตักใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูน้ำพริกปลาดุกฟู